ครับจันเจนเป็นไงบ้างครับโฆษณาตัวเองดีดีมากๆเลยครับเป็นโฆษณาเรียกว่ามาสำนักสำนักเนสกาแฟเป็นแอมบูร์ของจันเจมและอุ้ยเสี่ยวโป๊ปครับผมอันนี้ก็จะมีแก้วมงคลทั้ง8มีแก้วมงคลทั้ง8ครับที่จะให้ทุกๆคนได้สะสมกันเป็นแก้วมงคลที่ได้สแกน AR ได้ด้วยครับแล้วก็จะมีความเป็นสิริมงคลด้วยมีคำอวยพรด้วยปีใหม่จีนของเราครับลูกผมยาดูเหมาะกับเรามากเลยนะยากไหมครับเดี๋ยวพูดอีกทีสิครับแต่จีมแต่ยาจีชิงชังพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันยากไปยากไปต่อไปจะท่องได้ที่แบบแปดจีชิงคังเก่าเฮาลู่โซฟูพอจำได้พอจำได้ครับก็เรียกว่าเป็นคำกำมงคลของภาษาจีนแล้วก็มีคำภาษาไทยด้วยที่แปลครับลุกผมยาวที่ไหนคนบอกเห็นสีวิก็น่าหวานยังมีเล่นหนังจีนบ้างมีปอยหวานด้วยเมื่อกี้แม่มาดูตัวเองแบบได้แม่ดูเหมาะไหมที่เป็นจีนเลยต้องรอให้คุณผู้ชมได้ดูโฆษณาตัวนี้ครับแล้วก็มาบอกกันว่าจะหวานแค่ไหนอย่างเมื่อกี้ตอนดูกระจกตอนที่ใส่วิกคิดว่าหน้าเราหวานนะก็หวานนะสวยไหมสวยไหมสวยก็ได้ครับการอะไรจุดฟางหน่อยสำหรับประเด็นดราม่าเขาดาวหน่อยได้เห็นบ้างครับได้เห็นบ้างครับรู้สึกเราสถานการณ์ตอนนั้นอยากให้เราเล่าถึงว่ามันเป็นยังไงตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันด้วยความที่ทุกอย่างมันเป็นการถ่ายทอดสดหมดเลยแล้วทุกอย่างแล้วเวลาเวลามันอาจจะแบบว่าไม่ลงตัวอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนั้นที่ผมขึ้นไปก็แบบชุกชุกพอจังควรเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็ยังไม่ได้รู้สถานการณ์ตอนที่มันเกิดเรื่องที่มันมีวุ่นวายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เจมส์เห็นในตอนส่วนใหญ่จะเป็นแค่คิวครับเพราะว่ามันเป็นรายการสดด้วยแหละครับใช่มันก็เป็นแบบว่าเข้าออกอะไรกันหลังเวทีจริงๆหน้างานมันมีการเปลี่ยนแปลงจากที่แบบคุยกันไว้อะไรอันนี้ผมไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดทั้งก่อนหน้านั้นแล้วก็ตอนหลังอะไรในส่วนของเรียลคิวของเรียลคิวของเราไม่แตกต่างของผมไม่มีครับผมก็ปกติดีแต่ว่าส่วนของเจมคือมันคิดทุกอย่างแล้วก็เหมือนเดิมที่เขาแยกเราตั้งแต่แรกใช่ใช่ครับก็น่าจะเหมือนเดิมตกน่าจะเป็นคนดีแล้วแฟนคลับจะได้อยู่นานเขาแบบวันนั้นไม่ได้เห็นเท่าไหร่ครับตื่นเต้นอยู่พอพอโทษทีพอมันเกิดเรื่องมาแบบเราตกใจไหมเจมครับพอมันเรื่องมันดูบานปลายดูแบบใจก็บอลจริงจริงจริงก็แอบตกใจนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ด้วยแบบมันเป็นมายังไงครับเราก็ไม่รู้ว่าพออีกวันนึงก็แบบถือว่าในที่สุดแฟนคลับเจมส์นะคะเขาแบบดราม่าอะไรบ้างไหมไม่มีว่าแบบว่าแบบไม่ได้มีแบบเอาป้ายไปหรือต้องมีอ๋อไม่แฟนคลับผมไม่มีปัญหาไม่ได้กระทบกับแฟนคลับใช่ครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วคุณแฟนคลับเจมส์รู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเหมือนกับมันเป็นงานแบบส่งความสุขเนาะแต่ว่ากลายเป็นแบบมีดราม่าก็ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดแล้วก็การรันคิวมันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกยังไงอย่างทางทีมงานมีมาพูดคุยอะไรกับเกมไม่ทันหลังจากกระแสดราม่าออกมาแล้วไม่มีครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางนี้อะไรเงี้ยครับเราก็เลยไม่ได้รับรู้เรื่องราวแบบเป็นมายังไงเพราะเราก็ได้เห็นแค่เฉพาะตามข่าวที่ลงไปแค่นั้นเองตอนนั้นพอลงจากวิทยุมาได้คุยกันไหมครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้ภาพมาว่าเหมือนเป๊กเขายืนรอที่จะสแตนบายที่เวทีอะไรอย่างเงี้ยใครก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันนะครับก็คือแบบก็พูดคุยเล่นกันแบบพี่เป็นยังไงก็ตอนนั้นก็ยังเห็นแบบยังปกติอยู่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะมีคิวก่อนหรือหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้รู้คิวคนอื่นใช่แต่ว่าทุกอย่างก็ดูปกติดีตอนนั้นคือไม่ได้คาดการณ์ว่าจะเกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาใช่ไม่ได้คาดการณ์อย่างช่วงจบเลยไม่รู้เลยอย่างจบงานอะไรเงี้ยเป็นเขามีหน่อยๆอะไรบ้างไหมครับสีหน้าหรืออะไรไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ยังแบบว่ายังแซวเล่นอยู่แบบเนี่ยเดี๋ยวจุดพลุเสร็จเดี๋ยวเรามาอวยพรใช่เลยคุณมีเดี๋ยวได้ไหมปีนี้มีละครเลยนะคะโยนขนาดนี้พอแล้วมั้งครับเห็นเขาว่ากันว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่ก็น่าจะได้เร็วๆนี้แหละเพราะว่าปีนี้มีละครสองเรื่องเลยใช่ครับผมก็น่าจะได้เห็นแบบอีกนิดเดียวก็ได้เห็นแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ตามมาติดๆครับปีนี้แพลนกี่เรื่องคะจ๊ะปีนี้ยังไม่รู้เลยครับตอนนี้กำลังมีแต่ว่ามีเรื่องนึงละเรียบร้อยแต่ว่าต้องรอทางผู้ใหญ่ก่อนว่าตกลงเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวจะไปเที่ยวย้อนหลังญี่ปุ่นกันใช่ไหมคะไปเมื่อไหร่ยังไงเอ่ยน่าจะเป็นช่วงมกราคมนี้
เดือนมกราแล้วสิ้นเดือนสิ้นเดือนสิ้นเดือนไปกี่วันคะทริปนี้ยังไงบ้างคลิปนี้ไปกี่วันไม่ถึงวันประมาณ10 วันเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับทริปนี้อะไรไม่ได้เตรียมครับผมว่าทำงานไปเลยเดี๋ยวปีที่แล้วไปมันก็กระแสดีไงแก๊งเราอะไรเงี้ยจะได้ไปอีกไหมไปก็ไปพี่หนุ่มไปมีคนรอดูครับเขาไปด้วยใช่ไหมไปครับคือแบบครั้งนี้คือแบบไม่ปิดละก็ไม่ได้ปิดจริงเขียนตาเขียนตาเขียนตา